พอเราเข้าสู่ตลาดทุนผมคิดว่าก็ปลดล็อกนะเหมือนคลิกนิ้วปลดล็อกให้วอลิกสามารถที่จะเติบโตได้ในเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ซแล้วก็ working cap นะครับในที่เราจะทำการตลาดกับลูกค้าที่ลักษณะโฮเซลรีเทลต่างๆที่เราโปรเจกต์เบสต่างๆที่เราจะต้องเติบโตไป